มานี่มาควิกควิกควิกอาแม็กมาทำไมแม็กแม็กสวัสดีครับว่าไงแม็กนี่คุยกับอาร์มสุภวุฒิอยู่แม็กเป็นว่าไงลอกเยอะครับลอกเยอะครับลอกเยอะครับเนี่ยเราดักได้ขนาดหยามเกาะฝีเท้าไม่ได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็เซลเหมือนกันนะว่าแบบว่ามีคนมาว่าเราอะไรเงี้ยแบบแต่ตอนหลังผมว่ามันเป็นแบบเหมือนแรงผลักดันมากกว่าแล้วพอมาอยู่ชลบุรีก็ดันติดทีมชาติบ่อยคนก็หาว่าเราติดทีมชาติเพราะเราเป็นเด็กเส้นชลบุรีก็มีกระแสตลอดนะครับผมทุกรายการนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาแบบไม่ชอบในตัวผมหรือว่าแบบหรือว่าอาคติกับเราอะไรเงี้ยนี่ชาวเน็ตมาพิมพ์เลยทำไมยิงไม่ได้อย่างอาร์มฮะไม่ใช่ชาวเน็ตหรอกชาวเราดีกว่าดูแล้วโต๊ะเล็กเช็คอินอินแน่อินชัวร์รัวๆเลือกฟุตซอลเจอเป็นประจำเลยนะทุกวันพฤหัส6โมงเย็นทางเซนส์ฟุตบอลในทุกช่องทางได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าใช่ค่ะพี่ของรางวัลมาให้นะจากไอมันนี่จะสวยๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เปิดเป็นสาธารณะให้ด้วยนะจ๊ะสองรางวัลตามนี้นะสองรางวัลนะแจกกันไปเลยนะสวยไหมสวยไม่เนี่ยสวยไหม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 เอาดิดูเขาแล้วสุดหล่อทีมชาติไทยและของบูเวฟชลบุรีนั่นเองนะจ๊ะแม็กรณชัยจูวงสุสวัสดีจ้าพี่แม็กจ๋าสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดข่าวดีตัวจริงหล่อนะโสดไหมไม่โสดครับเมื่อไหร่เลิกอะเฮ้ยเราถามพี่แม็กนี้เลยว่ากว่าจะมาเป็นแม็กรณชัยทุกวันนี้เส้นทางกับฟุตซอลอาชีพเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดไหนพี่แม็กเล่นกรมทางหลวงครับปีกรมทางหลวงใช่ครับตอนนั้นโค้ชหำสุพลเสนาเพ็งครับอ๋อพี่หำสุพลใช่ครับอดีตทีมผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6น้าเขาทำกรมทางหลวงพอดีก็เลยได้เข้าไปซ้อมแล้วก็มีรายชื่อตอนนั้นอยู่ดิวิชั่น1ครับก็อยู่ปีนึงครับตอนนั้นแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเข้ามหาลัยพอดีแล้วก็ผมตอนนั้นก็เข้าเรียนมอเกษตรที่บางเขนเพราะเป็นโควต้านักกีฬาโควต้านักกีฬาครับก็เหมือนน้าเขาก็ทำด้วยน้าหำเขาโอ้ยอินตาหำนี่ทำไปทั่วเลยเว้ยใช่ครับกีฬานครนนท์กรมทางหลวงมอเกษตรใช่ครับก็คือมีแม็กรณชัยไปตลอดครับก็ประมาณ3ปีครับ3ปีทีนี้ก็เหมือนช่วงนั้นก็ช่วงติดทีมชาติใหม่ๆครับแล้วก็ทีนี้ผมไม่มีเวลาไปเรียนก็เลยต้องออกOh, ออกจากเกษตรก็เป็นจุดเปลี่ยนใช่จุดหนึ่งในชีวิตเราครับเพราะตอนนั้นเริ่มแบบจริงจังแล้วเหมือนก็แบบเราต้องเลือกครับอย่างไรเขาเกษตรเขาไม่ได้ช่วยเรื่องการเรียนเกษตรเขาเรียนจริงจังคือพาร์ทเนี้ยนักกีฬาก็ยังต้องเรียนอยู่ถูกไหมแต่ว่ามหาลัยอื่นว่ากันไปนะมันเป็นนโยบายของแต่ละที่นะแต่พี่แม็กก็ตัดใจเลือกกูเอาดีทางนี้แหละฟุตซอลอาชีพเลยไม่เป็นไรหรอกคนเราไม่มีการแก่เกินเรียนหรอกที่เจ๊ดำเพิ่งไปโรงเรียนอนุบาล3เพิ่มนะเนี่ยอนุบาลรัศมีเพิ่งไปมอบตัวมาไม่อะไรอ่ะบ้าหรือไงก็เลยไปเรียนใหม่แล้วทีนี้เราเลือกทางไปสโมสรไหนต่อดิวิชั่น1เหมือนกันเป็นเวียงพิงเชียงใหม่โอ้น้าหำทำอีกไหมนี่ทำด้วยครับน้าหำทำอีกเป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาต่อจากเวียงพิงก็เป็นบางกอกซิตี้ครับน้าหำไปไหมไม่อันนี้ไม่ได้ไปโอเคแล้วไม่มีน้าหำในชีวิตแล้วนะแต่ก็แบบว่าเหมือนแบบคอยให้คำแนะนำโอเคแล้วจากบางกอกซิตี้ก็ไปต่อมาบูเวฟชลบุรีครับโอ้บูเวฟนี่เริ่มปีอะไรพี่แม็กปี2017ครับแต่มาย้ายมาเล็ก2อ๋อก็เท่ากับว่าอยู่กับบูเวฟมาตอนนี้5ปีแล้วนะครับผมแล้วกับบูเวฟนี่ก็คือถือว่าเป็นที่ที่แบบเราเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วไหมก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดครับก็เหมือนแบบได้มาเจอแบบรุ่นพี่ในทีมแบบพวกพี่ช้างพวกพี่อาร์มพี่เนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบว่าทำให้แบบพัฒนาตัวเองจนแบบมาถึงทุกวันนี้ยกระดับได้ใช่ครับได้ไปกี่แชมป์ถ้าแชมป์ลีกประมาณ3แชมป์3สมัยครับผมแล้วน้าหำมาด้วยไหมบูเวฟก็มีครับก็มีส่วนเขาห่วงใยหรือเปล่าเขาให้ดูไงแบบเป็นที่แบบว่าเบื้องหลังมากกว่าเราก้าวเข้าสู่เส้นทางทีมชาติเนี่ยได้ยังไงจุดเริ่มต้นก็คือติดทีมชาติ U20 เนี่ยครับอ๋อ U20 ก็คือดึงนักศึกษาจากมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ที่แบบมีแววเก่งๆมารวมกันเป็น U20ทัวร์แรกตอนอยู่20เรานี่ไปแข่งรายการไหนมาก็รายการนี้เลยครับชิงแชมป์เอเชียที่ได้ที่3ครับที่ได้ที่3นี่นะก็แก๊งเดียวกับพวกเมดพวกเตอร์พวกบาสลาวุธอะไรเงี้ยอ๋อคือก้อนนี้ที่ทุกวันนี้ก็ยังโลดแล่นแล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยอยู่ด้วยนะในชุดใหญ่นะแล้วระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ติดอยู่20นั้นจนถึงทุกวันนี้คือติดมาตลอดใช่ครับก็ติดมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเด
แต่ล่าสุดเห็นไหมเจ๊ดำบอกไม่เห็นไม่เห็นเห็นแวบเดียวเห็นนัดเดียวเห็นนัดเดียวเห็นแวบเดียวจริงพอผมก็ได้เล่นแป๊บเดียวครับก็มีอาการบาดเจ็บนิ้วโป้งร้าวครับโอ้ถึงว่าไม่ได้เล่นนะเพราะไม่ได้แบบแค่ช้ำแค่แบบอะไรนั้นที่ถึงขั้นนิ้วโป้งร้าวเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าพักไปใช่ครับก็ให้กำลังใจพวกพี่ๆเพื่อนๆในทีมให้กำลังใจเดี๋ยวเป็นภาระได้ข่าวว่าไปติดโควิดมาแล้วก็เพื่อนต้องมาส่งข้าวส่งน้ำด้วยก็ติดโควิดด้วยครับแล้วใครเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำคุณน้องน้องหม่ำครับจรูญเดชเหรอใช่ครับจรูญเดชเนี่ยนะก็จะส่งบอลแล้วส่งข้าวด้วยเหรอส่งข้าวส่งน้ำทุกวันครับตอนเช้าแล้วมีทัวร์นาเมนต์ไหนหรือว่าแมตช์ไหนไหมที่เราแบบประทับใจที่สุดเลยกับในนามทีมชาติอุ่นเครื่องเจออาร์เจนตินาครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็แพ้ครับแล้วแต่ก็คือแบบว่าทัวร์นาเมนต์นั้นผมได้นักเตะยอดเยี่ยมนี่นี่มันก็จะมีแบบพอเราติดทีมชาติเนี่ยมันต้องโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วแล้วคนแล้วก็ไปเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องตำแหน่งกันเลยเพราะตำแหน่งกันเลยจะไม่ใกล้เคียงกันครับไปเปรียบที่รูปร่างหน้าตาว่าเป็นนิวสุภวุฒิเถื่อนกลางนี่และยื่นเลยนะเขาบอกว่าเป็นนิวสุภวุฒิไม่ต้องยื่นเนี่ยเพราะอีตาอามเขาสั่งไว้เฮ้ยถ้ามีชื่อกูมึงต้องยื่นด้วยนะไม่งั้นไม่ได้ไงเขามีมาจ่ายตังค์มาคือก็คล้ายๆแต่ไม่ได้หมดเหมือนมากจากใจเท่านั้นหลอกว่าอามสุภวุฒิเยอะเขาอ่ะเนี่ยดูดีกว่าใช่ไหมเจ๊พูดงี้เดี๋ยวพี่อามก็เคืองผมเลยพี่อามยังไม่เท่าไหร่หรอกชาวเน็ตนะทัวร์ลงตอนนี้ทัวร์ไม่ลงแล้วทัวร์ลงกูแล้วแถวเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับฉายานิวสุภวุฒิเหมือนตรงไหนอะไรเงี้ยแบบว่าแต่หลายคนแบบที่เจอกับเขาก็ทักแบบว่าเหมือนเหรอว่าเหมือนครับเออเหรอมันรู้สึกไงกับไอ้บุ๊กที่เขาเล่นกันเนี่ยทักชื่อผิดเอ้าเฮ้ยเป็นไงสุภวุฒิหรือแบบไอ้ไงหลังๆก็ผมก็แบบตามน้ำไปแล้วครับก็รับเป็นตามน้ำไปเลยใช่ก็ตามน้ำเลยแบบมันเหมือนแบบเราก็แบบไม่อยากหักหน้าแบบคนที่เขามาทักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาน่ารักนะนี่ยืนยันว่าเป็นหนึ่งคนที่โอเคไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องมุกทักผิดก็ตามน้ำไปแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ผมคือแม็กโรนันชัยนะครับอันนี้นะผมเล่าให้ฟังล่าสุดเนี่ยผมไปเที่ยวแบบว่าไปกินอาหารกับพวกพี่ช้างกัตเตอร์ไปตามร้านอาหารที่เยาวราชเขาก็ทักนี่แหละใช่นักบอลที่แบบไปแข่งมาป่ะเนี่ยล่าสุดอะไรเงี้ยที่ยังเก่งอ่ะเบอร์9อ่ะใช่มั้ยผมก็แบบใช่ครับแล้วก็ตามน้ําแต่คือเค้าจริงใช่มั้ยนะไม่ใช่มุกใช่มั้ยอันนี้เค้าจริงอันนี้เค้าจริงเค้าบอกว่าแบบเหมือนแบบกูจําผิดแน่ๆเค้ามาทักแบบว่าจะขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยพวกพวกพี่ช้างก็ขําแต่พอถึงว่าอ๋อที่ใส่เบอร์9ใช่มั้ยทีแรกยิ้มๆอยู่เบอร์9มั้ยคือไปมาจริงครับผมถ้าไม่ใช่เบอร์9ก็ยังแบบโอเคอยู่อันนี้เบอร์9ผมก็เลยแบบทําตัวนิดนึงคือบางคนน่ะเข้ามาเป็นมุกไงตั้งใจแซวแต่นี่ดูออกว่าอาจจะจำผิดจริงว่าทักทายครับเขาอยากจะถ่ายรูปอยากจะอะไรด้วยจริงแต่ว่าก็มันก็พลาดกันได้เพราะก็มีส่วนคล้ายอยู่มีส่วนคล้ายอยู่เออแต่มันก็ต้องมีคนมาบอกเราว่าเนี่ยเราดังได้เพราะหน้าเหมือนยามอ๋อเกาะฝีเท้าไม่ได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็เซลเหมือนกันนะว่ามีคนมาว่าเราอะไรเงี้ยแบบแต่ตอนหลังผมว่ามันเป็นแบบเหมือนแรงผลักดันมากกว่าที่แบบต้องทำให้เราพัฒนาแล้วก็เอาผลงานในสนามให้เขาดูว่าพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์ตรงนี้มากกว่าคือนอกจากหน้าตาจะเหมือนแล้วความเก่งก็ต้องไม่เหมือนเขาด้วยคือเก่งเหมือนแต่ว่าคนละแนวเว้ยนี่เน้นตัวหลังเว้ยคนมานี่ชาวเน็ตมาพิมพ์เลยทำไมยิงไม่ได้อย่างอาร์มไม่บอกไปคุณเล่นกองหลังเออก็แบบกูไม่ยิงประตูตัวเองก็ดีแค่ไหนแล้วยิงประตูอยู่ได้เออไม่ใช่ชาวเน็ตหรอกชาวเราเนี่ยดูแล้วยกตัวอย่างเฉยๆอ๋อเนี่ยแต่เราได้คุยกับเขามาเนี่ยถึงตรงนี้เขาเป็นคนมีทัศนคติที่ดีนะเป็นคนมีทัศนคติที่ดีเออนะวันนั้นก็ให้โอกาสกันหน่อยพี่โอ้ชาวเน็ตโถเออโค้ชคีย์บอร์ดติ๊งต๊องเลยเออแล้วเคยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาหรือมาคุยกับพี่อาร์มสุภูตโดยตรงไหมก็แบบเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจแล้วแบบเราทำหน้าที่แบบของเราดีกว่าแบบให้เต็มที่ในสนามอะไรเงี้ยแบบเอาตรงเนี้ยพิสูจน์เขาว่าแบบให้เขาเห็นว่าไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอะไรเงี้ยให้เขาเห็นว่ามึงคือแม็กโรนชัยมึงไม่ใช่นิวสุภวุฒิใช่โอ้ยนี่ก็เป็นคนที่น่านำดีเหมือนกันนะดูจากนิสัยใจคอไม่น่าเป็นคนดีนะมานี่มาควิก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 อาแม็กมาทำไมแม็กแม็กสวัสดีครับว่าไงแม็กนี่คุยกับอาร์มสุภวุฒิอยู่แม็กเป็นว่าไงหลอกกันเยอะครับหลอกกันเยอะครับหลอกกันเยอะครับใช่ตะกี้เจ๊ก็พูดงี้แหละเจ๊ก็พูดงี้แหละบอกพี่อาร์มหลอกเยอะจริงๆตะกี้เจ๊พูดงี้เลยโอ้ยนี่ก็เป็นคนที่น่านำดีเหมือนกันนะดูจากนิสัยใจคอไม่น่าเป็นคนดีไม่น่าเป็นคนดีไม่น่าเป็นคนดีนะไม่มีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วไปเออไม่มีเอาจริงๆอ่ะเขาติดทีมชาติมาแบบตั้งแต่
้งแต่อายุ20อ่ะแล้วพอมาอยู่ชลบุรีก็ดันติดทีมชาติบ่อยคนก็หาว่าเราติดทีมชาติเพราะเราเป็นเด็กเส้นชลบุรีก็มีกระแสตลอดครับผมทุกรายการนะครับผมไม่ใช่บางรายการใช่ไหมไม่ใช่บางรายการแล้วทุกรายการทุกรายการแต่ว่าบางคนก็คือกูนี่แหละใช่ครับก็แบบว่าผมก็จะมีแบบกระแสพวกนี้มาตลอดนะครับคิดว่าเพราะอะไรคนถึงเม้นเราด้วยประโยคแบบนี้บ่อยๆผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาแบบไม่ชอบในตัวผมหรือว่าแบบหรือว่าอคติกับเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาหรืออะไรมาคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ได้ครับแล้วเราก็ปล่อยผ่านนะครับแบบว่าเราก็อ่านบางครั้งก็อ่านแบบบางทีก็ทําให้เราแบบทําให้แบบว่าจิตใจแบบเราเฟลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบเราก็ต้องปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปครับก็เราก็แค่เอาตรงเนี้ยมาพิสูจน์ในสนามให้เขาเห็นดีกว่าไม่ชอบกันก็ไม่ว่าใช่ครับแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ของเราใช่ครับก็คือเหมือนแบบโค้ชเลือกเรามาเราก็ต้องเล่นครับถึงเราจะมาปฏิเสธโค้ชก็ไม่ได้โค้ชพูดเตซ่านะหรือใครหลังจากนี้นะแม็กติดทีมชาติเอาไม่ได้พี่พอดีไอ้คนนั้นมันคอมเมนต์ด่าผมไว้ผมไม่ติดผมไม่เล่นผมไม่ได้นะผมไม่เล่นผมเจ้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คนที่คอมเมนต์อะไรในทางลบนี่ต้องเป็นห่วงเป็นใยจิตใจคนอื่นเขาบ้างนะแบบว่าทีมชนะได้แชมป์อะไรก็คือก็หายไปก็เงียบไปเรื่องราวของความเป็นเด็กเส้นซึ่งเขาก็พูดชัดเจนนะนี่เป็นคนที่ทัศนคติดีมากนะเจดำเนี่ยเขาเป็นคนที่เจอทีมชาติไม่ได้นะเขาชอบแบบท้าทายชอบแบบไม่รู้เป็นอะไรชอบแพ้ทีมชาติชนะทีก่อนเหรอเออวันนี้ก็ขอท้าคุณนะได้คุณหน่อยนะมาขอดูหน่อยวะพลังใจมีหรือยังคะยังครับตอนนี้ยังเดี๋ยวให้เกมนี้กติกาง่ายๆเพื่อวัดกำลังขาก็จะให้เตะลูกบอลนี่แหละด้วยเทคนิคแบบไหนก็ได้นะใครเข้าเยอะกว่าชนะแต่ว่าต้องต่อยเขาหน่อยนะอายุเขาเยอะแล้วพี่แม็กเตะ3ทีนะครับผมเจ๊ขอ4ทีนะได้ตามนี้มีโอกาสชนะทีมชาติกันวันนี้หรอวะเจ๊ก่อนเลยเอาเลยนะเอาเลยมาเอาเลยเจ๊ดำยอมเลยนะยอมแพ้เลยนะไม่ยอมครับช่วยเต็มที่นู่นนะเราสองคนเดือดอันนี้แบบยิงเหมือนลูกสนุกเลยเนี่ยมีมาร์กี้ไหมอ่ะมาร์กี้ตั้งลูกหน่อยเอาไว้คิวเลยเดี๋ยวปนให้ฟังนะเฮ้ยฮะเป็นนี่ขอนางแม็กครับผม3 2ไปเดี๋ยวสองลูกถือว่าเอาสองลูกตอนนี้เจ๊ดำนำอยู่มาครั้งที่สองนะครั้งที่สองหนึ่งสองสามเอาไม่เอาสักลูกเลยไม่เอาสักลูกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ลูกเลยได้ลูกเลยเจ๊ดำรวมเป็น4เอาละครั้งที่สองของแม็กตอนนี้เนี่ยเจ๊ดำมี4แม็กมี2 3 2ไปหนึ่งสองถือว่าสองเฮ้ยลูกสามสามครับสามอะไรวะโอ้นี่ถ้าไม่กระโดดออกมานี่เข้าไปสี่ลูกนะเอาอะเอ๊ะตอนนี้เจ๊ดำจะเริ่มครั้งที่สามด้วยประตู4ประตูของแม็กนี่เขาพลิกกลับมานำเป็น5แล้วแซงไปได้ยังไงวะเออเอาเจ๊สู้เขาเป็น6แซงกลับมาก็โอเคตอนนี้เจ๊ดำ6แม็ก5แต่วันนี้แม็กมีโอกาสครั้งสุดท้ายสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายครับคุณต้องยิงให้หนีห่างเจ๊มากที่สุดนะขอเสียงโค้ชธงขอเสียงโค้ชธงอย่าคลาสสิกอย่าชิปเต็มที่เต็มข้อไปเลยขออย่างเดียวอย่าคลาสสิกอย่าชิปพร้อมครับ3 2ไปเข้า10ลูกเข้า10ลูก1 2โเท่ากับว่าตอนนี้แม็กได้ไป7ลูกมีอะไรแนะนำไหมในฐานะทีมชาติเต็มข้อไปเลยเต็มข้อเลยนะเต็มข้อเลยเอาละนะ3 2ไปปั๊บ
เฮ้ยต่อแถวกันเข้า3ลูกสุดยอดยอดบอกเลยว่าบูเวฟชลบุรีได้กองหลังคนใหม่แล้วเป็นเจ๊ดำแล้วก็แม็กโรนชัยเลยนี่ก็คือไปเป็นพิธีกรแทนเรียบร้อยฮะไปเป็นพิธีกรแทนเอเป็นแทนแล้วไงเอ๊ะไม่น่าเอาดีทางฟุตบอลได้หรอกกูสรุปก็คือวันนี้เจ๊ดำชนะขอสัมภาษณ์เลยรู้สึกยังไงที่แพ้เจ๊ดำเพราะว่าปกติเนี่ยเขาแพ้ตลอดเลยนะก็ผมอ่อนให้ครับยังไม่ได้เอาจริงครับเพราะเดี๋ยวมีซ้อมต่อแต่ไม่เป็นไรเก็บแรงไว้เอ้าสนุกสนานแบบนี้กันทุกสัปดาห์เลยนะกับโต๊ะเล็กเช็คอินของเรานั่นเองคอยติดตามด้วยแล้วกันแม็กรณชัยจูงวงสุขขอบคุณเจ๊ค่ะก็จะกันไปยังไงปุ๊บอ้ายเฉียบเลยกลับละได้เฉียบละแจกก่อนอ๋อนี่นะคะสำหรับคนที่ชมคลิปนี้อย่าลืมนะคะไลค์และแชร์เปิดเป็นสาธารณะให้ด้วย2รางวัลด้วยกันกับเสื้อสวยๆจากไอ้มานี่ฝากคุณด้วยนะแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราในทุกช่องทางของเซนส์ฟุตบอลด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะกับโต๊ะเล็กเช็คอินอินแน่อินชัวร์รัวๆเรื่องฟุตซอลส่วนวันนี้บ๊ายบายไปเว้ย